สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจริงนะครับในการทำงานที่บ้านพี่วิชัยนะครับซับไพศาลที่ปากเกร็ดนะฮะเรามาทำการติดตั้งกองล่างนะครับซึ่งเป็นงานกองล่างจาก SP ตู้ปลานะครับขนาด72กว้าง20สูง15นะครับเพื่อที่จะรองรับของเสียจากตู้ปลาด้านบนขนาดใหญ่96นะครับกว้าง30แล้วก็สูงประมาณสัก55นิ้วนะครับ55นิ้วถือว่าเป็นตู้ที่มีความสูงค่อนข้างมากเลยคราวนี้รอบแรกเนี่ย NC ก็มีการบอกเตือนพี่วิชัยไปนะครับบอกว่าตู้ปลาใบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็น คานล่างเนี่ยไม่มีนะครับคานล่างตัวนี้ไม่มีคานล่างหน้าคานล่างหลังนะครับคานล่างข้างซ้ายขวารวมถึงคานบนนะครับคานบนหน้าหลังซ้ายขวาไม่มีกระดูกด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีมีแต่ซิลิโคนนะครับซึ่งพี่วิชัยค่อนข้างจะมั่นใจในตัวซิลิโคนมากนะครับเราเองก็ไม่กล้าขัดนะครับแต่วันนี้ก็บอกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพี่วิชัยล่าสุดนี่คือเติมน้ำไปแล้วมันมีการรั่วซึมนะครับมันมีการรั่วซึม NC ก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเพราะว่าข้างล่างเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นพื้นไม้หมดเลยนะครับแปลว่าพี่วิชัยค่อนข้างจะชอบงานไม้เราก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับก็เลยบอกเตือนพี่วิชัยเดี๋ยวรอบหน้าพี่วิชัยจะใส่กระดูกคานนะครับเชื่อเราวันนี้ของเราก็เลยจะไม่ได้จบที่งานล้างตู้ปลาเนี่ยเราจะไม่ได้ล้างนะครับเราจะจบแค่งานระบบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดีกว่าใบนี้ใหญ่นะเนี่ยไม่ใหญ่อะแต่สูงถือว่าสูงนะครับพี่หนึ่งลงไปนี่น่าจะเกือบคอได้ไหมสูงกว่าไข่แต่ก็น่าจะแถวๆคอนะครับขึ้นไปแล้วปีนลงไม่ได้คราวนี้อย่างนี้คืองานค่อนข้างจะเจออุปสรรคหลายอย่างนะครับในส่วนของหูช้างเนี่ยที่เป็นจุดอะคริลิกมันสามารถถอดได้แต่เราบอกทีมงานไปว่าถ้าถอดได้เนี่ยมันอันตรายเรามันอาจจะเกิดการรั่วซึมระหว่างการที่เราลิงก์ท่อได้เพราะว่าศูนย์รวมท่อจะอยู่ที่หูช้างทั้งหมด5รูมีอะไรบ้างนะครับปั๊มน้ำนิ้วหนึ่งละนะครับลม4หุ่นนะครับน้ำดี4หุ่นน้ำทิ้งนะครับเนื่องจากเราใช้ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ 15,000 ลิตรก็เลยต้องใช้ท่อนิ้วครึ่งเนี่ย2อันนะครับช่วยในการระบายเอาขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแรงอัดทั้งหมดเลยพวกนี้มีแรงดันหมดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเอ็นซีก็บอกแล้วว่าตอนที่เอาขึ้นไปเนี่ยเราขอจบงานที่เราจะลิงท่อเพราะฉะนั้นให้ซีนกาวเลยนะครับพี่วิชัยกับพี่น้อยก็กังวลใจว่าเฮ้ยโหพี่เราเหลือพื้นที่แค่ฟุตครึ่งถึงบอกว่าพี่หนึ่งฟุตครึ่ง18นิ้วใกล้ๆเคียงกันแถวๆเนี้ยกลัวว่าจะขึ้นลงลำบากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถึงไหมหรือแค่15ฮะ14นิ้วเองนะครับแต่แกยืนยันว่าบันไดสามารถเข้าออกได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่หูช้างตอนนี้พี่หนึ่งมันจะไปใส่ตอนไหนท่อก็เดินไม่ได้อะไรก็เดินไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นต้องใส่วันนี้ให้จบแต่ว่าหน้าที่ในการซีนกาวเนี่ยเป็นของทีมช่างที่นี่เพราะว่าเราจะไม่แตะต้องงานตัวโครงสร้างไม่ใช่ไม่อยากเสือกแต่ว่าเราไม่ถนัดเราขอทำงานและรับผิดชอบในส่วนที่งานที่เราถนัดนะครับงานโอเวอร์โฟลว์งานตกแต่งนะครับงานจัดอุปกรณ์ซึ่งวันนี้ก็เอามาหลายอย่างสรุปพี่หนึ่งตามที่คุยกันตู้ใบนี้เราล้างไหมไม่ล้างในตู้เราทำอะไรไหมไม่เราเดินแอร์บาร์ไหมไม่เดินแล้วท่อไลน์ข้างบนเราเดินไหมเดินเดินทำไมเราถึงไม่เดินแอร์บาร์เพราะเดี๋ยวเขาต้องยิงซิลิโคนในตู้เขาไม่ยิงซิลิโคนเขาดามกระดูกดามดามทั้งหมด4-3-12นะครับก็กระดูกซ้ายกระดูกขวาหน้าหลังระบนอีกคานบนรอบด้าน4คานล่างอีก4นะครับ4 3 12 12ชิ้นพี่วิชัยก็พยายามไปถาม NC ว่าคุณแนนแล้วเมื่อไหร่ผมจะเติมน้ำได้โอ้โหกว่าซิลิโคนจะแห้งก็รอไปอีกประมาณ10วันเติมน้ำก็รอเทสไปอีกสัก10วันนะครับก็ประมาณสัก20วันหลังปีใหม่นะครับไปเค้าดาวที่อื่นก่อนพี่อย่าเพิ่งมาเค้าดาวตรงนี้เพราะถ้าเกิดตรงนี้เสียหายเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับมันไม่คุ้มค่ารอคอยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูงานเขียวก่อน
วัสดุอุปกรณ์เราเอามาครบถ้วนเลยนะครับเลสลิงเครบอนไบโอเอ็มนะครับแล้วก็พัมมิสเกตเอนะฮะตัวฟิลเตอร์แมทนะครับเราก็เอามาทั้งฟิลเตอร์แมทกับวุ้นเส้นนะครับท่อเทอร์ทุกอย่างเอามาครบถ้วนเครื่องกรองใช้ตัวใหญ่นะครับเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก UV เอามา30วัตต์นะครับหลอดยาวเลยปั๊มน้ำ 15,000 ลิตรปั๊มลมใช้เป็น CPA 120นะครับหลอดไฟสแตนดาร์ดโนมา4หลอดนะครับ180เซนแนวทางการเดินโอเวอร์โฟก็เป็นไปตามที่คุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับเราจอดตรงนั้น3รูเขียวกำลังถล่มอยู่เสียงดีเขียวพยายามใช้หัวเก่าจอดนะอันนี้หัวเก่าหัวใหม่หัวเก่าพยายามใช้หัวเก่าจอด ลมเราจะตั้งสูงนะครับบอกเขียวไว้เรียบร้อยแล้วว่าพี่แนนอยากตั้งสูงเพราะว่ากลัวมันจะอัดแอร์บาร์ไม่ลงนะครับเราก็จะมี2สายสายนึงเนี่ยจะลงไปที่แอร์บาร์นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งจะลงไปที่กรองเครื่องกรองน้ำตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราแอบมาลิงก์น้ำดีในนี้นะครับวันนี้เจาะกันเยอะนิดนึงนะครับส่วนน้ำทิ้งเดี๋ยวเขียวจะวิ่งลายนั้นมาเกาะมานี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขียวแล้วก่อนนี้มาฮะแล้วก็มายิงรูนี้แล้วก็ไปทิ้งเจาะมาอีกกำแพงนี้ไปรดน้ำต้นไม้ต้นนี้นะครับเรียบร้อยNC ยังรู้สึกปวดฟันเล็กน้อยครับมีไข้นิดหน่อยพยายามดูแลตัวเองอย่างดีแต่แม่งอะไรที่มันอยู่ข้างในเราไม่รู้จริงๆนะวันก่อนนอนปวดฟันเยี่ยวแทบแตกเกือบจะไปโรงพยาบาลละมันขึ้นสมองเลยจี๊ดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันอ้อตู้ใบนี้พี่วิชัยเคยเติมน้ำแล้วนะครับปรากฏว่าถอนลอยไม่เป็นไรจอดได้50กิโลแม่งลอยเอากาวยึดเลยคันนี้เอากาวซิลิโคนยึดเลยนี่ยังไม่รู้ว่าจะเจอเหลืองหรือเปล่าถ้าลอยด้วยเหลืองด้วยน่าจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิป2สวัสดีครับเสียงดังนิดหนึ่ง